็นนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวสงกรานต์ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับวันนี้ก็มีพี่ชินมาด้วยนะครับแน่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันคอยติดตามนะวันนี้เอามอเตอร์ไซค์คันนี้มาครับแล้วก็เราจะไปเที่ยวกันในเมืองดูซิว่าจะเป็นยังไงวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะพี่12 เมษายน2561นะครับไป 3:36 นาทีเดี๋ยวเราไปชมกันนี่วันนี้เราเอาเสื้อตัวนี้มาด้วยนี่พี่ชินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน2คนวันนี้เตรียมตัวลุยกันเลยดูไปเรื่อยๆนะครับมาเชียงใหม่ก็ต้องมาแวะวัดนี้ปล่อยนกปล่อยปลากันนะนี่ครับบรรยากาศภายในวัดครับมาด้านหลังก็จะเป็นนี่แล้วครับอุโบสถ
ันนี้ก็พี่พอรู้ประวัติของการก่อเจดีไซน์ไหมก่อเจดีไซน์อ่ะก่อเจดีไซน์ก็เหมือนกับเวลาเราเดินออกวัดไปเนี่ยใน1ปีเราก็เหยียบทรายออกไปนอกวัดเนี่ยก่อเจดีไซน์ก็เหมือนกับเราเอาทรายเข้าวัดเข้าวัดเนี่ยครับเพื่อเป็นสิริมงคลเกี่ยวตอนปีใหม่ปีใหม่เมืองนะครับโดยปกติจะต้องทําตอนวันที่14เพราะคนเชียงใหม่มาวัดวันที่15แต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าวันเลื่อนมันเป็นเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรประเพณี วัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งเหมือนว่าทําผิดอ่ะเพราะครูมันไม่น่าจะมีมาตั้งแต่วันที่12อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม้ค้ําล่ะครับคนเมืองจะเรียกไม้สลีไม้กําเนาะครับเยอะมากเลยฝั่งนู้นก็เยอะอันนี้ความเชื่อว่าพอรู้ไหมก็คำจุนคำจุนพระศาสนาอ๋อครับเอาไหมเราเดินลงไปดูด้านล่างกันไหมดูดินกเพียบเลยไปดูเขาปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับอยู่กับผมช่องแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับโอ้โหเห็นไหมนกปลานี่ปลาทับทิมนกเพียบเลยครับนกคือนกเดี๋ยวเรามาดูปลากันครับอันนี้ก็คือน้ำปิงโอ้ปลาตัวใหญ่มากดูดิเห็นไหมปลายนิ้วผมเนี่ยเก็บเป็นเล่อเลยมันรอกินเลยพี่ชินมาดูปลาให้ดิปลาอะไรอ่ะปลาหมอโอ้มีท่าเรือด้วยไม่ใช่เหมือนปลาอะไรอ่ะคีบหลังคีบแดงๆสันมันจะเป็นดำๆหน่อยเดี๋ยวเรามาเล่นนกกันดีกว่าไปกันอีกที่นึงดีกว่าเดินทางกันต่อตะกร้าเพียบเลยเดินทางกันต่อ Let's go เดี๋ยวเราเข้าตัวเมืองกันไหมนะหรือว่าจะข้ามสะพานนวรัตน์ไปข้ามขวนเหล็กนะเดี๋ยวเราไปชมขวนเหล็กกันรูปปู่จาสมัยก่อนต้องมีสะพานนวรัตน์เก่าต้องเบียดเป็นเกลียดแน่นมากเลยต้องการบางทีคนหรือเปล่าออกเดินทางกันต่อครับหัวเหล็กสะพานโบราณ
ตกปลากันเพียบเลยเดี๋ยวสักวันผมจะมาถ่ายวิดีโอนะครับเขาบอกว่าปลาแถวนี้ที่ตกได้ส่วนมากจะเป็นปลาดุกปลาดุกปลาปลาดุกแล้วนักขนาดอ่ะจะตรงไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายฮะซ้ายเนาะเอาละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนวรัตน์เพื่อที่จะเข้าในตัวเมืองนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นผับเป็นบาร์เส้นถนนวัดเกตนะครับก็วันที่12นะครับยังไม่ได้เล่นอะไรกันมากเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะไปก่อนใช่ไหม
ฝูงฝรั่งโอ้โหไม่ใส่หมวกที่เต็มหัวเฮ้ยเราชิดฝั่งนี้ดิน้ำสะอาดกว่าเยอะเลยตรงนี้กันนะดูกันเจ้านี้แหละครับเจ๊น้อยครับเดี๋ยวมาดูขนมจีบซาลาเปาประตูเชียงใหม่เจ๊น้อยนะครับนี่เราพูดดังไปไหมดูแป้งครับแดนนี่พากินครับขนมจีบ1ชุดซาลาเปา2ลูก2ถุงนะครับอันนี้มีไส้อะไรครับไส้สีฟ้านี่อ๋อไส้ครีมนะครับครีมกับหมูสับอันนั้นยังไม่ได้เรื่องเช่ครับเหลือไม่ฟูนี่